ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต๋อยครับผมเราเอาจริงๆนะอย่างวันนี้เรื่องราวของเรานะเดี๋ยวท่านดูของผมตรงนี้ท่านจะชอบใจเลยฟินเลยหมดหนูบอกเลยว่าใครที่แบบชอบกินแบบอะไรไม่จัดจ้านมากนะข้าวผัดแบบหอมๆต้องร้านนี้มาเดี๋ยวมาได้เลยแต่ตอนนี้ที่แน่ๆก็คือครัวคุณต๋อยยกทัพเราบุกกันอยู่ที่เซ็นทรัลนครศรีธรรมราชนะครับร้านโปรโมชั่นชั้น1นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง10กันยายนเลยนะครับกลัวดิกลัวที่แถบไปนครราชสีมาไม่เราใช้คำว่าทั้งบุกแล้วก็อยู่เลยนครนครนครเจ้านครนะครับคือบอกคุณผู้ชมว่าอาหารนะครับเหนือใต้ออกตกเนี่ยเรายิงตรงไปสู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนี่ก็มันนี่ก็กลัวที่เรากลัวที่เรากลัวมันจะพาหนูไปโอเคสำคัญคุณต่อยเสื้อเต้นห้ามพลาดครับที่จังหวัดอะไรนะครับตอนนี้นครศรีธรรมราชโอเคครับผมอยากขำหนูอายเขานครครับท่านผู้ชมนครอะไรนครอะไรศรีธรรมราชโอเคอย่าพลาดนะครับพ่อแม่พี่น้องไปกันนะครับเราเอาของดีไปให้จริงๆ60กว่าร้านค้าร่วม70ร้านแล้วก็คนที่ไปทับที่คนไม่ทั้งหมดเลยจริงๆนะฮะตอนแรกที่ตั้งชื่อว่าครัวคุณต่อยยกทัพนั้นมาจากอันนี้จริงๆเยอะ670ร้านแล้วก็ไปกันเท่าไหร่ก็ติ๊กกันเรียบร้อยร้านละ10คนเออช่างมันเว้ยพอคูณเฮ้ยหลักหลายร้อยเลย700คนทีนะไปทีนึงเนี่ยนะใช่แล้วมันเป็นอย่างนั้นนะฮะมันเลยเกิดคำว่าครัวคุณต่อยยกทัพฮะยังต้องมีแบบในทัพนี้ต้องมีที่พักนะต้องมีตู้แช่เย็นต้องมีการเคลียร์ระบบการเดินทางระหว่างจังหวัดอีกนะแล้วท่านเชื่อมั้ยฮะเราไปจังหวัดท่านเนี่ยท่านเชื่อมั้ยฮะเราจองโรงแรมก่อนเนี่ยจองโรงแรมก่อนเนี่ยเรียบหน้าเต็มหมดอย่างน้อย3เดือน6เดือนนะฮะเพราะว่าบางที่บางจังหวัดที่เราไปในจังหวัดที่มันเป็นพีคซีซั่นเนี่ยนะฮะใช่ๆๆเราต้องจองโรงแรมก่อนเนี่ยบางที8เดือนเลยเพราะไม่งั้นเราไม่มีที่พักนะครับเราจะกลายเป็นพวกล่อนเล่นอนอยู่หน้าห้างเออนอนอยู่หน้าห้างอ่ะเพราะนั้นพ่อแม่พี่น้องไปกันนะครับเหลืออีกไม่กี่วันแล้วเรายังอยู่ที่นี่อยู่เซ็นทรัลนครศรีธรรมราชลานโรงพยาบาลชั้น1นะครับสำหรับ2คนนี้อาจจะไปอีกนครนึงนะแต่ผมไปแน่นอนนครศรีธรรมราชนะฮะเรื่องราวในวันนี้ของเราที่เมื่อกี้คุณโก้บอกที่ว่าน่าสนใจจริงๆคืออร่อยแถวนี้ของเราวันนี้เราจะไปกันที่ที่หนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านอยู่แถวนั้นหรือว่าจะต้องเฉียดไปหรืออยากจะไปท่านไปได้เลยครับเพราะอร่อยแถวนี้ของเราวันนี้จะไปกันที่ติวานนร้านผัดผัดโคตรปูหาง่ายครับอยู่ที่เดอะไนติวานนตั้งอยู่ถนนติวานนเลยนะครับเลยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางพูนมานิดเดียวเองหรือปักหมุดตามชื่อร้านก็จะเจอเลยนะครับร้านนี้เกิดจากแรงบันดาลใจที่เจ้าของร้านนะครับเขาอยากจะทำอาหารที่อร่อยแล้วก็กินได้บ่อยๆกินได้ทุกเพศทุกวัยโดยเน้นวัตถุดิบที่ให้เยอะแบบจุกๆจึงตั้งชื่อร้านผัดผัดโคตรปูครับทั้งยังใส่ใจรายละเอียดในเรื่องของความสะอาดบรรยากาศนี่เป็นแบบสบายๆนะครับเรียกว่าครบเครื่องจริงๆเมนูที่ร้านนะครับมีทั้งปูก้อนผัดพริกขี้หนูต้มยำกุ้งน้ำข้นหอยเชลล์คั่วพริกเกลือรวมทะเลผัดผงกะหรี่และอย่าลืมนะครับต้องสั่งลำไยสีทองมากินคู่ด้วยครับและเมนูเด็ดที่ห้ามพลาดเลยนะฮะนั่นก็คือโคตรปูผัดข้าวจัดมาแบบล้นๆเลยครับเคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่ตรงนี้นะครับวัตถุดิบเนี่ยต้องสดครับอาหารทะเลเนี่ยส่งตรงมาจากจังหวัดตราดเนี่ยทุกวันผัดกันใหม่ๆครับปรุงกันแบบจานต่อจานเลยข้าวผัดเนี่ยเม็ดสวยหอมกลิ่นกระทะคั่วแล้วแห้งดีจังเลยครับปูก้อนใหญ่ให้เยอะจัดเต็มสมคำล่ำลือเลยครับไปกินสาขาไหนก็ต้องอร่อยเหมือนกันนะครับเขาคุมคุณภาพปริมาณและรักษามาตรฐานที่สำคัญนะครับราคาจับต้องได้ครับให้สมกับสโลแกนอร่อยจุใจจากทะเลไทยทุกวันร้านผัดผัดโคตรปูนะครับเดอะไนติวานนท์เปิด11โมงเช้าจนถึง2ทุ่มครึ่งวันนี้อยู่บนโต๊ะเลยครับนี่เลยครับโอ้โหจัดเต็มขนาดนี้นะครับผมโอ้โหคุณผู้ชมเราเกียรติของร้านเอามาให้เราแล้วนั่งอยู่ในสตูนี่ครับนี่เลยครับทั้งหมดนั่นแหละครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับข้างหน้านั่นน่ะเป็นเจ้าของแล้วที่เหลือๆก็ช่วยกันนั่นๆๆเชฟเชฟผมบอกท่านผู้ชมอย่างนึงร้านนี้มีจุดเด่นอยู่ตรงนี้ใช่เขาทำข้าวผัดปูข้าวผัดปูอร่อยไหมอร่อยแน่นอนไม่อร่อยคงไม่ได้ออกรายการเราแต่ไอ้เครื่องเคียงคู่เขาต่างหากที่มันทำมันส่งเสริมกับการกินข้าวผัดจริงๆทุกๆอย่างนะไม่ว่าจะเป็นต้มยำไม่ว่าจะปูผัดผงกะหรี่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามมันเข้ากันความจริงเนี่ยนะ อะไรที่มันรู้สึกว่าเวลากินข้าวผัดแล้วฟินคือมันต้องหอมกลิ่นกระทะมากใช่ถูกไหมฮะใช่ร้านนี้เป๊ะเลยนี่ร้านนี้เป๊ะไม่พอวันมาผัดข้าวให้เราตอนนี้เมื่อกี้ก็ยังเอากระทะมาเองเลยใช่ใช่ครับ แล้วก็บอกทำไมต้องเอากระทะมาด้วยอ๋อฝนตกค่ะ ไม่ได้ไม่ได้ไม่กินร่มก็ไม่ใช่ร่มเอาอันนี้เขาต้องการให้แบบเวลาใช้ไฟอ่ะคุณเคยสงสัยบ้างหรือเปล่าว่าทำไมจานมันใหญ่ขนาดนี้จานนี้มันจริงป่ะเนี่ยเดี๋ยวก่อนถ้ามุดมันจริงเนี่ยจานนี้ขายที่ร้านเท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่นะ
299ได้แล้วโอ้โหกินกี่คนมาเนี่ยถึงว่าดิดิดังขนาดนี้อร่อยก็อร่อยแล้วขนาดนี้299ก็กินกันตายไปข้างนึงอ่ะแล้วผู้ชมแห้งหมดเลยนะผู้ชมเขาไม่แต่คนที่มาที่ร้านนี่กินกันคนละ2จาน3จานนะครับโอ้โหตายนั่นคนบ้าแล้วตายตายตายอย่าพลาดจะบอกว่าเขาไม่ได้เอาปูมาโรยข้างหน้านะนี่เนี่ยตักออกมานี่มีแต่ปูทั้งนั้นเป็นปูทั้งนั้นปูถึงบอกไงผมเดาว่าเขาคงค้าขายไม่เป็นไม่รู้เรื่องใส่ลงไปใส่ลงไปไม่รู้เรื่องไม่ใช่แล้วเธอแล้วเมื่อกี้มาบ่นกับหนูเจ้าของร้านก็ตีเฮียเนี่ยบางทีสั่งมาปูหมดไวมากเลยปูหมดไวมากเลยไม่หมดยังไงเลยเฮียใส่ขนาดนี้ไม่ใช่หรอกมันอยู่ที่เชฟมันไม่มีบรรยากาศมันยั่งมันนึกจะใส่มันใส่ไม่จริงๆเขาเป็นความตั้งใจไปเถอะไปอันนี้อร่อยจริงเราไปดูนะครับอร่อยจริงแล้วก็คุณแต่ยกทัพของเรายังอยู่ที่เซ็นทรัลนครศรีธรรมราชอีกไม่กี่วันแล้วนะครับไปกันฮะเราถึงวันที่10กันยายนนี้เท่านั้นเองนะครับอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับพักตรงนี้สักครู่พบสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับขนมชั้นน้ำตาลสดครับลองค่อยๆไล่ทีละชิ้นเคี้ยวช้าๆทำไมไม่มีคนทำมาตั้งนมตั้งนานมันเป็นความนมโบนจริงอร่อยมากผู้ชม1จานเหลือ2ชิ้นนะครับอร่อยจริงครัวคุณต๋อย